สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์กันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นวิธีการวาดหุ่นนะคะแบบฟรีแฮนด์นะคะวาดหุ่นแฟชั่นฟรีแฮนด์ไม่ถอดแกนนะคะเพราะว่าถ้าถอดแกนเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจที่มาที่ไปนะคะวันนี้ครูปูใช้ปากกาเคมีนะคะร่างภาพเลยนะคะแบบฟรีแฮนด์นะคะด้วยปากกาเคมี 0.8 นะคะเส้นจะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่า 0.3 ที่จากคลิปที่แล้วนะคะที่ครูปูวาดไปนะคะคือเส้นใหญ่นะคะเราสามารถบังคับน้ำหนักมือให้หนักเบาได้นะคะตามมือของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะแอคชั่นหุ่นนะคะใส่เสื้อผ้าและระบายสีไม้ด้วยนะคะเป็นแอคชั่นตัวยืดนะคะอันนี้นะคะครูจะวาดให้ดูก่อนนะคะเป็นแอคชั่นฟรีแฮนด์นะคะด้วยปากกานะคะปากกาเคมีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะคะเป็นพื้นฐานการแบ่งสัดส่วนหุ่นนะคะเราจะได้เข้าใจนะคะว่าที่มาที่ไปของการแบ่งสัดส่วนหุ่นเป็นยังไงนะคะอันนี้ครูปูจะใช้วาดหุ่นแบบมีส่วนทรงนะคะเพื่อให้ใส่เสื้อผ้าได้ออกมาสวยงามนะคะนี่เป็นโครงร่างหุ่นก่อนนะคะครูปูจะวาดด้วยปากกาให้เห็นชัดเจนนะคะอกเฉียงนะคะไหล่ข้างนี้เฉียงนะคะเฉียงลงมาด้านนี้นะคะสะโพกเฉียงนะคะขออภัยค่ะเอวเฉียงนะคะแล้วก็สะโพกตรงนะคะสะโพกตรงนะคะเหมือนที่ครูปูได้สอนวิธีการวาดไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการยืดสะโพกนะคะวิธีแบ่งนะคะเราจะใช้เข่าเฉียงนะคะแล้วก็ปลายเท้าเฉียงนะคะเส้นเฉียงนะคะอันนี้เราก็จะวาดมาด้านนี้ก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็วาดขาแยกต่ำลงมานะคะเข่าจะต่ำลงมาวาดแอคชั่นแขนนะคะแอคชั่นมือนะคะครูได้แนะนำไปแล้วนะคะลองไปฝึกวาดกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนจริงๆแล้วแขนจะอยู่ช่วงนี้นะคะจะยืดเหนือช่วงเอวหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แอคชั่นหุ่นนะคะใส่ผมให้เขาหน่อยก็ได้นะคะเราจะได้แอคชั่นหุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อผ้ากันนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะแอคชั่นหุ่นนะคะเดี๋ยวครูจะมาวาดหุ่นตัวนี้นะคะแต่ว่าเรามาลงสีกันนะคะโอเคค่ะครูจะร่างภาพด้วยดินสอนะคะแล้วค่อยมาลงตัดเส้นอีกทีนึงนะคะเรามาวาดกันนะคะมองเห็นกันหรือเปล่านะคะร่างภาพด้วยดินสอไว้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อผ้าหุ่นกันนะคะจะได้เป็นแบบไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์นะคะในการที่จะให้เราไปออกแบบเสื้อผ้านะคะให้เข้ากับแอคชั่นหุ่นนะคะอั
ันนี้ครูจะร่างภาพไว้เบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อผ้าลงบนตัวหุ่นกันนะคะแขนต้องมีขาหลักยืนนะคะทรงตัวนะคะเอาละค่ะเราก็มาใส่เสื้อผ้าให้หุ่นกันนะคะครูปูร่างภาพหุ่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงสีกันนะคะเราจะมาวาดหน้าตาของหุ่นนะคะตัดเส้นนะคะอันนี้ครูจะวาดชุดลัดรูปนะคะเราจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะเราแต่งใหม่ได้นะคะถ้าเราร่างด้วยดินสอแล้วมันยังไม่ลงตัวนะคะพอเราลงเส้นปากกาเนี่ยเราสามารถแต่งให้ได้สวยงามได้นะคะไม่ต้องทับเส้นเดิมนะคะเราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ครูจะวาดแบบนี่นะคะเราก็จะได้ชุดนะคะนะคะก็ใช้ยางลบออกเลยนะคะลบเส้นออกนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะเรามาระบายสีกันนะคะเราจะมาใส่ชุดแดงแรงฤทธิ์กันเลยนะคะวิธีการระบายสีนะคะก็เป็นช่วงอกนะคะเราเน้นช่วงใต้อกนะคะเพื่อให้อกดูนูนนะคะเราจะเน้นเข้มไปก่อนเลยนะคะใช้สีแดงนะคะคอเสื้อนะคะเน้นช่วงรอยยับนะคะเกิดจากการแอคชั่นขาแยกนะคะอ
นี่นะคะเราก็จะมาใส่ช่วงแขนระบายสีนะคะช่วงแขนนะคะเป็นขาวไว้ตรงกลางก็ได้นะคะจะได้ดูแขนกลมนะคะอันนี้ครูพูดระบายสีแบบคร่าวๆให้ดูนะคะในการที่เน้นตรงนี้เข้มๆเลยค่ะเป็นรอยย่นนะคะรอยล้างผ้าล้างอะนะคะนี่นะคะก็ลงสีแบบง่ายๆนะคะใส่สีเนื้อนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยใส่สีเนื้อนะคะแล้วมาวาดอาจจะเป็นง่ายๆนะคะลงสีง่ายๆเป็นแล้วก็หลับตานะคะข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นแบบแฟชั่นนะคะแบบง่ายๆนะคะลงสีแบบง่ายๆนะคะตรงนี้เราก็จะใช้เส้นนะคะก็จะเห็นเป็นช่วงอกนะคะมันจะแมนไปหน่อยนะคะตรงนี้ก็ต้องลบนะคะอย่าให้เข้มเกินไปนะคะเราจะเน้นเข้มก็อาจจะใช้สีแดงเข้มกว่าช่วยด้วยก็ได้นะคะช่วงล่างนี้ค่ะนะคะเราก็จะเห็นเป็นนี้นะคะลักษณะการวาดลงสีนะคะครูก็วาดให้ดูนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดแฟชั่นอิลลัสเทชันกันนะคะลงสีเราจะมาลงสีออกแบบกระโปรงนะคะแล้วก็ลงสีให้เหมือนจริงนะคะจะดึงดูดลูกค้ามากเลยนะคะจากการประสบการณ์ที่ครูปูนรับตัดเย็บเสื้อผ้านะคะถ้าเราสเก็ตภาพแบบเสื้อให้ลูกค้าดูแล้วเราสามารถระบายสีแบบให้เขาลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเขาไม่ต้องไปจินตนาการเลยนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงเขาจะเห็นภาพแล้วเขาจะชอบหรือไม่ชอบตอบโจทย์ตรงนั้นเลยนะคะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูนะคะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันบ้างนะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะก็อันนี้คือแอคชั่นนี้นะคะแอคชั่นที่ครูปุ๊กเอามาวาดใส่เสื้อผ้ากันนะคะลองวาดแบบคร่าวๆกันดูนะคะเป็นชุดแนบเนื้อนะคะก็ร่างภาพให้ดูแบบคร่าวๆนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามากด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับครูปูนะคะครูปูก็ขอขอบคุณนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะวาดรูปหุ่นแฟชั่นนะคะได้ออกมาสวยงามนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ